จากคู่จริงมาต่อกันที่คู่จิ้นที่แฟนคลับเขาลุ้นให้จิ้นกันนอกจอยังคู่ของณเดชน์คูกิมิยะและสาวยาย่าอุรัสยากันบ้างนะคะซึ่งหนุ่มณเดชน์เองก็ถึงกับเกิดอาการเขินกันเลยทีเดียวหลังจากที่ถูกบรรดาสื่อมวลชนถามถึงหมอนแทนใจที่มอบให้กับสาวยาย่างานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะมันโชว์ความหวานให้แฟนคลับได้ฟินกระจายกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่าล่าสุดก็มีกลุ่มชาวเน็ตตาไวเห็นหมอนใบโตรูปปลาแซลมอนอยู่บนเตียงของสาวยาย่าในภาพที่เธอได้โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวค่ะซึ่งก็เป็นของขวัญแทนใจที่หนุ่มณเดชน์เขาเคยมอบไว้ให้นั่นเองงานนี้นะคะพระเอกหนุ่มก็ตอบให้ได้ฟินกันอีกระลอกเลยค่ะว่าหมอนใบดังกล่าวนี้นะคะที่ได้ให้ไปเนี่ยเพราะว่าเห็นฝ่ายหญิงต้องเดินทางบ่อยก็เลยอยากจะให้เก็บเอาไว้ใช้และก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสาวยาย่านะครับตามนั้นนะครับผมก็เห็นว่ามันน่ารักดีน่ารักดีใช่ใช่แล้วน้องแบบบางทีเขาเรียกว่าอะไรเผลออาจจะแบบเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเผื่อแบบติดรถอะไรไปด้วยได้อะไรเงี้ยให้เขาติดตัวตลอดเวลาโอ้ไม่ครับไม่ครับก็แค่แบบซื้อไว้ให้อะไรเงี้ยเรื่องโอกาสแบบอยากให้อะไรเงี้ยอยากให้น้องวางโซฟานี่ครับเขาว่ายังไงเห็นไหมครับน้องกลัวไม่รู้เหมือนกันครับผมนั่นก็อยู่ตรงโซฟาอะไรเงี้ยมันเห็นในอินสตาแกรมเพื่อนเขาก็ไปกันใช่ไหมเพื่อนก็แบบว่าใช้ก็แชร์ดีฮะดีฮะก็ตกใจครับผมแบบให้อะไรมันเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็คงชอบครับเห็นได้ชัดนะคะว่าความเป็นห่วงเป็นใยของคู่จิ้นคู่นี้ยังคงมีให้กันอย่างไม่ขาดสายค่ะก็เลยต้องขอถามหนุ่มณเดชน์ต่ออีกสักหน่อยว่าได้ส่งกำลังใจให้สาวยาย่าหรือยังหลังจากถูกวิจารณ์กรณีที่ปิดถนนย่านอโศกเพื่อถ่ายละครจนเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดงานนี้นะคะเจ้าตัวเผยสั้นๆว่าให้ผู้ใหญ่ทางกองละครเป็นคนออกมาเคลียร์จะดีกว่าค่ะพอได้ทราบข่าวมาเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ดีเทลอะไรเยอะมากครับใช่ได้ให้กำลังใจอะไรก็ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามเรื่องนี้ใช่มันก็เป็นปัญหาที่ต้องไปแก้ไขกันหมายถึงว่าเรื่องด้วยกับกองละครด้วยอะไรนี้ด้วยต้องไปฟังผู้ใหญ่ตอบอะไรทีหนึ่งใช่